สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตโตกทีกันอีกครั้งวันนี้ก็สกู๊ปโกจิล่ากันนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงเมื่อหลังงานสร้างหนังก็สร้างเรื่องที่2นะครับกับก็อดซิลล่าไรส์อะเกนนะครับหนังภาคต่อที่บอกตรงว่าเขาทำแบบเอาเผากินนะครับพอภาคแรกประสบความสำเร็จเขาก็เลยรีบทำต่อซึ่งเบื้องหลังนั้นจะเป็นยังไงก็มาดูกันนะครับถ้าเกิดท่านใดอยากสนับสนุนช่องผมเนี่ยก็กดไลค์กดแชร์กันได้นะครับขอเป็นกันเยอะอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันกับ Behind the Scene Godzilla Rise Again Godzilla Rise Again เป็นหนังไคจูออกฉายปี1955กำกับโดยโมโตโยชิโอดะพร้อมกับได้พูดกับเอฟเฟกต์เจ้าเดิมนะครับเอจิซูบุริยะผลิตและจัดจำหน่ายโดยโตโฮเป็นภาพยนตร์ที่2ในแฟรนไชส์ Godzilla และเป็นภาคต่อโดยตรงของภาคปี54โดยมีแสดงเจ้าเดิมที่กลับมารับบทอีกครั้งอย่างทากาชิชิมูระกลับมารับบทด็อกเตอร์ยามาเน่อีกครั้งถึงแม้บทจะน้อยลงไปมากและฮารุอังคาจิมะกลับมารับบทก็อดซิลล่าอีกครั้งและคาซึมิทัสกะที่เคยมาสวมชุดก็อดซิลล่าบ้างในบางฉากในภาคแรกเขามารับบทแองกิลัสนะครับคู่ปรับของก็อดซิลล่าในภาคนี้โดยเบื้องหลังในการสร้างนะครับไม่กี่สัปดาห์หลังจากก็อดซิลล่าภาคแรกออกฉายเดือนพฤศจิกา1954ก็มีการจัดงานเลี้ยงต้อนรับที่บ้านสำหรับผู้ในการสร้างใหญ่ครับ Executive Producer Iwao Mori ระหว่างงานเลี้ยงนั้นโมริเนี่ยก็ได้สั่งกับผู้ในการสร้างโทโมยูกิทานากะเลยว่าเฮ้ยคุณต้องรีบสร้างภาคต่อทันทีเพราะจากโมริเนี่ยพอจะผลงานแล้วก็กำไรของหนังก็สร้างภาคแรกมากเชื่อความที่หนังจู่ๆแบบถูกสั่งให้รีบทำเนาะนั่นทำให้ตัวผู้กับอิชิโร่ฮอนดะผู้กำกับหนังภาคแรกเนี่ยเขาไม่ว่างนะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยเขากำลังกำกับหนังเรื่องเลิฟทายอยู่ทำให้ตัวทานากะเนี่ยมอบหมายให้โมโตโยชิโอดะมากำกับภาพยนตร์จริงๆแล้วเขาก็อยากจะรอตัวฮอนดะให้กำกับหนังเรื่องเก่าให้เสร็จก่อนแต่ทางโตโฮเขากลัวว่าเอ้ยมันจะทิ้งห่างจากหนังภาคแรกเกินไปกลัวว่าเหมือนกระแสมันจะซาลงอะไรแบบนั้นนะครับนักบทสาวภาพยนตร์อย่างสตีฟไลเฟลแล้วก็เดวิดคาร์ลัตเนี่ยเขาสืบว่าใส่ที่โอดะได้รับเลือกให้มากำกับเนื่องจากเขาเนี่ยมีประสบการณ์ในการทำหนังที่มีเอฟเฟกต์มาก่อนนะครับเช่น Eagle of the Pacificแล้วก็ภาพยนตร์ล่าสุดของเขาในขณะนั้นอย่าง The Invisible Avenger ไม่ได้เกี่ยวกับมาเวลนะคาร์ลัตกล่าวเสริมว่าโอดะนั้นเนี่ยเขาไม่ค่อยมีปัญหากับการทำหนังที่เหมือนต้องเร่งรีบทำนะครับสไตล์หนังเกรด B เนาะทำให้คาร์ลัตนักประวัติศาสตร์ภาพยนตร์บอกเลยว่าการที่คนแบบนี้เนี่ยมาดูแลหนังภาคต่อก็อดซิลล่าเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณชัดเจนถึงเป้าหมายของคู่ในการสร้างนะครับว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยสร้างมาเพื่อหวังผลกำไรล้วนโดยไม่สร้างมาด้วยผลทางด้านศิลปะภาพยนตร์นะครับจริงๆเดิมทีคนเขียนบทอย่างทาเคโอมูราตะเนี่ยเขาอยากจะสร้างฉากความกลัวของผู้คนไงตอนที่สัตว์ประหลาดต่อสู้กันเนี่ยเขาอยากสร้างฉากผู้คนเนี่ยเหมือนแบบจะเรียกว่าไงนะเกิดความกลัวมีการปนสะดมกันระหว่างความเดือดร้อนเนาะระหว่างความวุ่นวายที่เกิดขึ้นแต่สุดท้ายที่งบประมาณกับเวลานั้นมันไม่เพียงพอนะครับจึงฉากคนนี้เนี่ยจึงตัดออกไปแน่นอนการสร้างหนังก็อดซิลล่าเราก็ต้องพูดถึงสเปเชียลเอฟเฟคนะครับพุ่งกับเอฟเฟกต์จ้าเดิมในเอจิซิบุริยะก็ยังมาทำงานให้หนังเรื่องนี้ต่อนะครับเราก็จะเห็นว่าฟุตเทจบางส่วนเนี่ยก็ถ่ายด้วยความเร็วช้าด้วยเฟรมเรทที่มากขึ้นเพื่อทำให้สัตว์ประหลาดเนี่ยมาดูช้าและดูใหญ่ใช่ไหมแต่เราก็จะเห็นว่าในฉากที่ก็อดซิลล่าตีกับแองกิลัสเนี่ยฟุตเทจมีการเร่งความเร็วแบบผิดปกติมากๆนะครับซึ่งในเบื้องหลังเนี่ยมันเป็นอุบัติเหตุที่ตากล้องเขาไม่บอกชัดเจนว่าตากล้องคนไหนทำผิดพลาดนะครับแต่ที่ตัวเอจิซิบุริยะเนี่ยจะสั่งแก้ปรากฏว่าเขาดันชอบเฉยเลยนะครับคือไม่รู้ทำไมนะสุดท้ายเราก็เห็นในหนังว่าฉากต่อสู้หลายฉากเนี่ยมันเป็นฉากที่เร่งสปีดนะครับซึ่งมันแล้วแต่คนชอบนะบางคนก็ชอบบางคนก็เกลียดเลยนะครับฉากต่อสู้เร่งสปีดเนี่ยฮารุโอะคาจิมะกลับมาระเบิดก็อดซิลล่าอีกครั้งแล้วก็คาซึมิทัสกะมาระเบิดแองกิลัสซึ่งโชคดีทั้งสองคนเนี่ยสามารถขยับขึ้นไหวชุดได้ง่ายขึ้นเพราะเนื่องจากวัสดุชุดเนี่ยทำออกมาให้มันดูเบากว่าในก็อดซิลล่าภาคแรกนะครับรวมถึงวิธีการหล่อเนี่ยก็แตกต่างกันด้วยเพราะก็อดซิลล่าภาคแรกเขาหล่อแบบไม่สนใจคนสวมชุดแง่เพราะตอนนั้นเนี่ยเหมือนเขายังไม่ได้แบบคนมาสวมชุดจริงๆไงแต่คราวนี้เนี่ยอ่ะเขาแบบชุดเนี่ยให้เข้ากับศิลปลักษณ์ของนักแสดงนะครับหรือสำหรับก็อดซิลล่าดีไซน์ใหม่นี้ก็คือเกียวกุสุโกจินะครับได้รับการออกแบบและปั้นโดยตัวเทโซโทชิมิสึแล้วตัวชุดเนี่ยก็มีกลไกในการขยับหัวแล้วก็ปากนิดหน่อยโดยตัวกลไกนั้นจะอยู่บริเวณหางและความที่พวกกลไกมันติดที่หางนั่นแหละมันทำให้ส่วนหลังเนี่ยมันก็ค่อนหนักทำให้ตัวนากาจิมะเนี่ยไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เวลาที่มีฉากที่แกต้องกระโดดจากพื้นนิดหน่อยนะครับส่วนสำหรับแองกิลัสนั้นก็หนักพอสมควรนะเพราะด้วยความที่มันเป็นสัตว์สี่ขา
เราเห็นชัดเจนว่าเท้าหลังอ่ะมันไม่ใช่เท้าสัตว์สี่ขาไงมันคือตัวนักแสดงที่เดินคลานเข่าเอาอ่ะแล้วความที่แสดงเดินคลานเข่าเนี่ยทำให้ส่วนเท้านั้นต้องเป็นเท้าเปล่านะครับเขาใช้เท้าชุดยางไม่ได้นั่นทำให้ฉากที่แองเกิลัสปรากฏตัวขึ้นมาแล้วยิ่งไม่ช็อตถ่ายกว้างเนี่ยเขาก็พยายามถ่ายหลบนะครับด้วยการให้มีเหมือนตัวตึกเนี่ยหรืออะไรก็ตามเนี่ยจะต้นไม้ขนาดเล็กหรือตึกจำลองเนี่ยมาเป็นโฟกราวนะครับให้เหมือนปิดบังส่วนบริเวณส่วนเท้าเอาไว้เพราะไม่มีอะไรส่วนบริเวณเท้านะครับนอกจากชุดยางเนี่ยเราก็จะเห็นว่าฉากโคสอัพเนี่ยมันไม่ใช่ชุดยางนะครับมันคือหุ่นมือหุ่นพับเพชรขนาดเล็กที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อถ่ายระยะโคสอัพและหุ่นกอสล่าเนี่ยก็มีสเปรย์ในตัวนะครับซึ่งเป็นฉากที่มันเนี่ยปล่อยอติมเบรสเราเห็นว่ามันไม่เหมือนควันในภาคที่แล้วอ่ะมันยังมีความเป็นควันอยู่เนาะแต่ภาคเลนเดเกนเนี่ยมันออกไปทางสเปรย์ซะมากกว่านะครับแบบเหมือนเป็นน้ำอะรองน้ำนะครับการฉากต่อสู้สัตว์ประหลาดบางส่วนเนี่ยก็ถูกถ่ายจากภาพมุมต่ำเพื่อแสดงเห็นถึงสเกลของสัตว์ประหลาดนะครับมันก็เป็นเทคนิคคลาสสิกของหนังโทกุซัตสึเนาะฉากจำลองโอซาก้าถูกสร้างขึ้นที่ซาวสเตทแห่งใหม่นะครับคือที่กับภาคแรกซึ่งเป็นซาวสเตทของโตโฮมหมายเลข8ซึ่งมีพื้นที่มากขึ้นในการสร้างพวกฉากตึกจำลองมากมายนะครับแล้วเกิดปัญหานะครับในฉากภาพจำก็คือช็อตที่ตัวกอสล่าปะทะอังกิลัสและไปชนกับปราสาทโอซาก้าจนพังซึ่งในเบื้องหลังเนี่ยแล้วก็ว่าเหมือนทีมงานเนี่ยเหมือนจะได้ว่าไงนะการสื่อสารมันไม่ดีเท่าไหร่นะครับนั่นทำให้ตัวอาคารเนี่ยมันไม่ได้พังไปตัวกอสล่าเนี่ยแตกไปที่ตัวอาคารนะครับคือไม่ใช่แค่ว่าแบบตัวคนสุดยางเนี่ยต้องไปต่อยหรือว่าไปพุ่งชนใส่อาคารจำลองมันจะพังเลยนะมันต้องมีทีมเอฟเฟคเนี่ยคอยช่วยมันดึงเนี่ยนี่ทีนึงให้ตัวปราสาทมันพังนะครับแต่พอเวลาไม่ตรงกันเนี่ยทำให้ทีมงานก็ต้องสร้างปราสาทใหม่นะครับซึ่งโชคดีที่มีการถ่ายแค่2เทคเท่านั้นและมีฉากต่อสู้ที่ถ่ายกลางแจ้งนะครับนึกฉากที่กอสล่าในตอนถ่ายเรื่องที่มันจมในภูเขาน้ำแข็งเราเจอว่ามีการถ่ายมุมกว้างและเขาก็ต้องไปเอาน้ำแข็งจริงๆนะครับมากลบร่างตัวกอสล่าเพราะเราเจอว่าเป็นก้อนน้ำแข็งแบบก้อนน้ำแข็งเลยอ่ะก้อนน้ำแข็งแบบที่เหมือนเขาใช้ในอุตสาหกรรมอะไรแบบนั้นนะครับโดยเขาเนี่ยต้องยืมเครื่องทันน้ำแข็งจากลาสเก็ตน้ำแข็งของโตเกียวนั่นเองแล้วก็ฉากคลาสสิกฉากคือฉากเปิดเรื่องนะครับไปใช้ตัวกอสซิลล่ากับแองกิลัสเนี่ยกระโดดไม่เชิงกระโดดดิมันตกลงไปในทะเลนะครับซึ่งในเบื้องหลังเนี่ยทั้งสองยังอยู่ในชุดยางนะและถ้าใครพอรู้มาเนี่ยการอยู่ชุดยางมันก็หนักพออยู่แล้วและการที่คนใส่ชุดยางตกลงไปในน้ำเนี่ยมันอันตรายมากๆเพราะเสี่ยงที่จะจมน้ำนะครับเพราะในฉากเนี่ยเขาต้องมีคนสวมชุดยางไงเพราะเกิดไม่มีใครในชุดยางแล้วชุดเปล่ามันล่วงไปเนี่ยชุดมันจะลอยน้ำนะครับมันจะไม่จมซึ่งในเบื้องหลังเนี่ยเขามีทีมงานเนี่ยรออยู่นอกกล้องพร้อมไปแล้วนะครับประมาณว่าถ้าพวกสองนักแสดงเนี่ยตกน้ำปุ๊บพวกเขาจะช่วยทันทีนะครับและพอหนังเสร็จก็เริ่มออกฉายนะครับเรียกว่าตัวหนังเนี่ยใช้เวลาสร้างไม่ถึงปีเลยนะครับเพราะว่าภาคแรกฉายเดือนพฤศจิกาปี54ไงก็สร้างได้เกณฑ์จำหน่ายโรงภาพยนตร์ญี่ปุ่นโดยของโตโฮเองเมื่อวันที่24 เมษา 1955เมษาพฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนาเมษา5เดือนน่ะน้อยมากนะครับดูหนังอันนี้เนี่ยสามารถทำยอดขายตั๋วได้ 8.3 ล้านใบซึ่งก็น้อยกว่าภาคแรกตามปกตินะครับแต่ก็ถือว่าเป็นยอดตั๋วที่สูงมากๆเมื่อเทียบกับหนังกอสล่าในยุคหลังๆด้วยนะครับคือหนังก็ยังทำเงินอยู่แหละแต่ภาพยนตร์นี้เนี่ยก็เรียกว่าได้รับความสนใจเพียงน้อยจากผู้ชมนะครับต่อมาทานากะเนี่ยก็ยอมรับว่าอุ๊ยทีมงานเนี่ยมีเวลาเตรียมน้อยมากๆแล้วก็ไม่คิดด้วยซ้ำว่าหนังภาคต่อเรื่องนี้เนี่ยจะประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะครับโดยภาพยนตร์เวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นอย่างเงี้ยก็ได้เผยแพร่ในโรงภาพยนตร์ที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นในอเมริกาด้วยเพราะในอเมริกาในสมัยเนี้ยมันก็มีกลุ่มชุมชนคนญี่ปุ่นเนาะและมันก็มีโรงภาพยนตร์ขนาดเล็กไว้สำหรับชาวญี่ปุ่นไปดูนะครับก็สระและเลเกนก็ไม่ต่างกันดูหนังอันนี้เนี่ยเป็นหนังของโตโฮที่ทำเงินเป็นอันดับ4ของปี1955แล้วก็อันดับ10ของหนังญี่ปุ่นที่ทำเงินสูงสุดในปีนั้นแล้วแน่นอนนะครับเหมือนกับหนังก็สระภาคแรกมีการดัดแปลงเป็นเวอร์ชันฝรั่งที่ฉายสับภาษาอังกฤษนะครับในชื่อหนัง Gigantis The Fire Monster ซึ่งจะจำหน่ายใน Warner Brothers Pictures เมื่อวันที่21 พฤษภาคม 1959โดยฉายควบคู่กับหนัง Teenagers From Outer Space วัยรุ่นจากนอกโลกนะครับและบางคำมันก็เป็นหนัง Drive In ก็คือเป็นจอฉายหนังสำหรับคนขับรถมาดูอ่ะซึ่งเวอร์ชัน Drive In นั้นฉายควบคู่กับลาดอนภาคแรกนะครับ1956อ่ะไหนๆเราพูดถึงเวอร์ชันอเมริกากันนิดหน่อยนะครับซึ่งในอเมริกาเหนือสำหนังนี้เนี่ยถูกซื้อโดยแฮร์รี่ไลฟ์นิกริชาร์ดเคเอ็ดเวิร์ดวอลลิสันพอลชไลฟ์แมนเอ็ดมุนโกแมนซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์เดียวกัน
ที่ซื้อลิขสิทธิ์ Godzilla ภาคแรกมาเป็น Godzilla King of the Monster ปี1956นะครับแต่แทนที่ก็จะพากย์เสียงทับและใส่ฉากนักแสดงฝรั่งบางส่วนไปเขากล่าวว่าจะสร้างหนังใหม่เกือบจะทั้งหมดนะครับโดยจะชื่อหนังว่า The Volcano Monsters ซึ่งผมได้เล่าสกูปนี้ไปแล้วนะครับในชุดหนังปริศนา Godzilla ที่ไม่ได้ถูกใช้นะครับไปดูคลิปนั้นได้อันนั้นผมเล่าละเอียดกว่านะครับเอาไปว่าในส่วนนี้เนี่ยผมจะเล่าเป็นสั้นว่าสุดท้ายโปรเจกต์ Volcano Monster เนี่ยก็ถูกปิดไปเพราะว่าทางค่ายสโดเนี่ยได้ปิดตัวลงซะก่อนนะครับทำให้ไม่มีเงินทุนพอจะมาสร้างหนังใหม่อะไรแบบนั้นนะครับจนสุดท้ายก็ต้องใช้เทคนิคเดียวกับภาคแรกแถมเหมือนลดหนักกว่าเดิมอีกคือใช้แค่เสียงภาคทับไม่มีการถ่ายฉากฟุตเทจนักแสดงฝรั่งเพิ่มนะครับและคราวนี้คือหนักกว่าเดิมอีกเพราะน้อยภาคแรกเนี่ยถึงแม้จะมีการแบบใช้ภาคอังกฤษทับมีการใส่นักแสดงเพิ่มเขาก็ยังมีดนตรีเดิมของอากิระฟุกุเบะนะครับเพลงคลาสสิกมากแต่ภาคนี้เนี่ยเขาลบเอของมาซุซาโตออกหมดเลยนะครับและเอาพวกแบบสต็อกดนตรีแบบจากหนังไซไฟเกิดบีทั่วไปที่มีสมัยนี้นำมาใช้นะครับตั้งแต่อะไรอะโซนอสโปรเจกต์มูนเบสแล้วก็เดอะเดียร์สเลเยอร์นะครับและที่แย่สุดคือเสียงคำรามก็อดซิลล่าถูกเปลี่ยนนะครับกลายเป็นเสียงแองกิลัสเองพูดง่ายช็อตที่2สัตว์ประหลาดตีกันเนี่ยเขาใช้เสียงเดียวกันเวลา2สัตว์ประหลาดมาคำรามใส่กันนะเนาะซึ่งเปลี่ยนคำมะเขืออะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็เปลี่ยนชื่อสัตว์ประหลาดใหม่จากก็อดซิลล่าเป็นแจกันติสนะครับสาเหตุก็คือต้องการให้สัตว์ประหลาดตัวเนี้ยเป็นสัตว์ประหลาดตัวใหม่ซึ่งเขาก็มีเหตุผลนะเพราะมุมมองของฝรั่งเนี่ยเขามองว่าก็อดซิลล่ามันตายไปตั้งแต่ภาคแรกแล้วไงผมคิดว่าตัวนั้นเนี่ยคือก็อดซิลล่ามันตายไปแล้วดังนั้นไอ้ตัวใหม่ที่โผล่มาเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นก็อดซิลล่าตัวที่2มันควรจะเป็นสัตว์ประหลาดตัวใหม่ก็เลยเป็นชื่อใหม่ไจกันติสนะครับซึ่งหนังนี้เนี่ยก็ใช้นักพากย์เสียงที่ Rider Sound Service นะครับซึ่งเนี่ยนักพากย์ที่ว่าเนี่ยก็เป็นนักแสดง Star Trek ด้วยนะครับจอร์จทาเคอิถ้าผมจําเขาได้ในเกม Alien 3นะ You are made of stupidแน่นอนว่าด้วยความที่เหมือนหนังมาเร่งรีบด้วยมั้งทำให้การแปลเนี่ยมันก็เป็นการแปลแบบหละหลวมนะครับทำให้การบทสนทนาเนี่ยมันก็แตกต่างจากต้นฉบับพอสมควรแถมหนังเนี่ยคือด้วยความที่มันมีฉากแสดงใหม่เพิ่มใช่ไหมก็ว่าฟุตเทจจากหลายๆอย่างมารวมกันนะครับตั้งแต่พวกอะไรภาพจากข่าวเอ่ยแล้วก็ฟุตเทจจากเหตุการณ์ญี่ปุ่นสมัยก่อนด้วยนะครับและด้วยความที่ต่อมาเจกันติสเนี่ยมันก็กลายเป็นหนังที่ล้มเหลวนะครับเขาวิจารณ์แย่มากตัวหนังเนี่ยได้รับสิทธิ์ฉายทางทีวีของต่างประเทศไม่กี่ครั้งเท่านั้นนะครับก่อนที่ไม่มีใครเนี่ยจะเหมือนจะซื้อลิขสิทธิ์ต่อทำให้ตัวลิขสิทธิ์หนังแจกันติสเนี่ยมันก็หายไปนานพอสมควรนะครับเพราะพอไม่มีสิทธิ์เนี่ยตัวหนังก็ไม่มีสิทธิ์มาฉายในทีวีหรือโรงภาพยนตร์ที่อื่นเนาะหลังจากนั้นจนทางลิขสิทธิ์ของแจกันติสนั้นกลับมาสู่มือโตโคต้นฉบับอีกครั้งในช่วงกลางทศวรรษ1980นะครับเรามาดูจะเรียกว่าไงนะคำวิจารณ์กันนะครับตอนออกฉายครั้งแรกอย่างคำวิจารณ์ในรอตเทนทอมเมโต้เนี่ยก็อยู่ประมาณ 64% นะครับอย่างนักวิจารณ์11คนที่ให้คะแนนเฉลี่ยประมาณ5เท่านั้น5เต็ม10นะจากนักวิจารณ์ร่วมสมัยอย่างโจอาแพทริกเนี่ยเขาบอกว่างานภาค2เนี่ยมันคืองานมือสมัครเล่นแต่เวอร์ชันภาคกี่เนี่ยก็โคตรจะมีปัญหานะครับแต่เขาก็ยังยกย่องฉากในเวอร์ชันฉากต่อสู้สัตว์ประหลาดว่าบางครั้งมันก็ดีมากแต่บางครั้งมันก็แย่นะครับก็คงมาถึงฉากเร่งสปีดแล้วมั้งแล้วสรุปว่าหนังอันนี้เนี่ยไม่ถูกสร้างขึ้นมาให้ดีหรือเทียบเท่าภาคแรกนะครับหรือไม่แต่หนังลาดอนด้วยคือหนังลาดอนยังทำดีกว่าโดนัลด์วิลลิสจากวาไรตี้ประกาศว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยไร้ประสิทธิภาพและมันก็น่าเบื่อมากๆแต่เขาก็ชมว่าฉากตึกจำลองเนี่ยมันสวยนะครับมันน่าทึ่งอันนี้ก็เห็นด้วยเพราะว่าฉากตึกจำลองเนี่ยถ้าใครดูเนี่ยมันค่อนข้างมีดีเทลดีนะสำหรับหนังที่ใช้เวลาสร้างแค่5เดือนนักวิจารณ์ภาพยนตร์อย่างเกรนอลิกสันที่เขียนใน DVD Talk นะครับว่าหนังอันนี้เนี่ยเป็นหนังภาคต่อภาพยนตร์เรื่องแรกที่ไม่ค่อยได้รับการชื่นชมและถึงแม้จะเต็มไปด้วยฉากแอคชั่นก็ตามนะครับแต่โครงเรื่องมนุษย์เนี่ยมันช่างแบบเปราะบางแบบมาดูไม่น่าสนใจเลยนะครับแบบตัวเอกชาย2คนกับผู้หญิง1คนถึงแม้ฉากต่อสู้เนี่ยอาจจะมีการถ่ายทำที่ยอดเยี่ยมก็ตามนักวิจารณ์อย่างบรูซเอเดอร์ก็บอกว่าหนังอันนี้เนี่ยถึงแม้จะมีองค์ประกอบที่น่าสนใจแต่พาร์ทคนเนี่ยไม่ได้รับการสำรวจอย่างเหมาะสมนะครับบทตัวละครเนี่ยค่อนข้างหละหลวมเอฟเฟกต์พิเศษที่ก็ด้อยกว่าภาคแรกบวกกับดนตรีประกอบที่ก็ไม่ค่อยดีทำให้หนังนี้เนี่ยดอกกับภาคแรกในเกือบทุกทางนะครับแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีคนชอบนะครับซึ่งอย่างนี้ก็คือผู้กำกับภาคแรกนี่แหละอิชิโร่ฮอนดะเนี่ยด้วยความที่มุมมองของฮอนดะที่มีตัวหนังไซไฟเขามองว่าหนังไซไฟเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นหนังที่ดูจริงจังหรือว่ามีธีมอะไรมากนะครับคือเป็นแค่หนังเอาสนุกไงเขาเลยบอกเลยว่าการที่หนังไซไฟเนี่ยใส่แนวคิดหรือว่าธีมคอนเซ็ปต์หนังลงไปเนี่ยที่แบบมีการสอนคนดูแล้วก็ตามเนี่ยมันเป็นความคิดที่โง่เขลานะครับคือเขาไม่ชอบเลยและการที่หนังก็ซ่าพาร์ทที่เขาทำเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกเป็นเคสที่แปลกซึ่งหนังไซไฟนะครับตัวคนดับบอกเองเลย
และนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้พวกเขาเนี่ยชอบภาค2มากกว่าภาคแรกและตอนแรกที่หนังแรกจะเกณฑ์ออกฉายเนี่ยคำวิจารณ์ยิ่งดีกว่าภาคแรกนะเพราะตอนนั้นเนี่ยคนญี่ปุ่นมองว่าทางโตโฮมเนี่ยฉวยโอกาสจะส่งอนาถกรรมไงเอามาทำเป็นหนังในภาคแรกนะเขาก็เลยมองภาค2ที่ดูเป็นหนังบันเทิงเนี่ยทำออกมาดูดีกว่าแต่ตลาดในความคิดนั้นก็เปลี่ยนไปนะครับส่วนนักประวัติศาสตร์ภาพยนตร์อย่างสตีฟไลเฟิลที่พูดถึงไปข้างต้นเนี่ยเขาก็บอกค่อนข้างเจาะลึกเหมือนกันว่าถ้าเปรียบกอซิลล่าภาคแรกเป็นธีมของการทิ้งระเบิดที่ฮิโรชิมากอซิลล่าได้เกณฑ์คือการทิ้งระเบิดที่นางาซากิอย่างในช็อตที่ตัวนางเอกเนี่ยมองเมืองโอซาก้าที่ลุกด้วยเปลวไฟเนี่ยมันก็มีลักษณะเหมือนระเบิดลูกเห็ด นะครับและถึงแม้หนังเนี่ยจะไม่ได้คำนิยมเท่าไหร่นะครับและหลายคนก็มองว่านี่คือหนังกอซิลล่าที่แย่ที่สุดด้วยแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับเพราะยังไงซะนี่ก็เป็นหนังกอซิลล่าเรื่องแรกที่เป็นหนังแนวไคจูไฟกันนะครับแถมตัวแองกิลัสเนี่ยก็ได้ความนิยมประมาณหนึ่งนะถึงแม้มันจะไม่เคยอยู่ยุคเฮสเซเลยก็ตามนะครับและต่อมาเนี่ยแล้วกลายเป็นคู่หูบัดดี้ในหนังกอซิลล่ายุคกลางโชวะด้วยนะครับแถมชื่อหนังกอซิลล่าและเกนเนี่ยก็กลายเป็นชื่อนิยายนะครับนิยายกอซิลล่าที่เพิ่งตีพิมพ์ไปในปี2023นี้ที่ผ่านมาเองนะครับก็ประมาณนี้สำหรับเรื่องราวงานสร้างหนังกอซิลล่าและเกนนะครับแล้วท่านผู้ชมคิดยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับอากาศทีมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะนะครับขอบคุณท่านที่ดูกันมานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ